วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับเล็กนะคะสำหรับเมนูในวันนี้ค่ะเล็กเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนจะต้องเคยกินแน่ๆเลยค่ะสำหรับเมนูที่ชื่อว่าตับหวานนะคะส่วนผสมและวิธีการทำมีอะไรบ้างเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูตับหวานกันนะคะเริ่มด้วยตับหมูค่ะใบสะระแหน่ข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลามะนาวผักชีต้นหอมหอมแดงส่วนผสมครบแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มขั้นตอนแรกนะคะสำหรับเมนูตับหวานค่ะเริ่มจากการตั้งน้ำนะคะให้เดือดค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำตับหมูลงไปลวนให้สุกนะคะน้ำร้อนได้ที่แล้วก็เริ่มกันเลยตับหมูอันนี้เราล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็หั่นเฉียงเรียบร้อยแล้วค่ะลวนให้สุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยรินน้ำออกโอเคค่ะหลังจากที่ตับนะคะเริ่มสุกได้ที่ละอันนี้ก็จะไม่ทำแบบสุกจนเกินไปเนาะก็ยังจะพอแบบมีเลือดชมพูชมพูอยู่นิดๆนะคะเล็กก็จะรินน้ำออกนะคะปิดไฟเลยแล้วก็เหลือน้ำพอคลุกคลิกค่ะแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการปรุงได้เลยค่ะเรามาเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการปรุงได้เลยนะคะสำหรับเมนูตับหวานค่ะเริ่มจากใส่น้ำปลานะคะเดี๋ยวจะใส่ลงไปก่อนสัก2ช้อนแล้วก็น้ำมะนาวค่ะ2ช้อนเหมือนกันพริกป่นนะคะอีกเยอะหน่อยเป็นคนกินเผ็ดแล้วก็ข้าวคั่วค่ะ2ช้อนข้าวคั่วนี้เราก็คั่วใหม่ๆเนาะใช้ข้าวสารข้าวเหนียวคั่วแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเล็กน้อยค่ะคั่วให้เหลืองหอมนะคะหลังจากนั้นก็นำไปโขลกค่ะตามด้วยหอมแดงนะคะต้นหอมค่ะผักชีผักชีไทยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบสะระแหน่ให้เข้ากันเลยค่ะคุณชมลองหลังจากที่คลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วนะคะลองชิมรสดูค่ะขาดเปรี้ยวขาดเค็มหรือว่าขาดเผ็ดก็เติมอีกเล็กน้อยเท่านั้นค่ะบางคนติดกินหวานนิดๆก็อาจจะใส่น้ำตาลตัดลดลงไปได้นิดหน่อยนะคะแต่สำหรับอาหารอีสานเรียกว่าน้ำตาลเป็นส่วนประกอบที่แบบควรใส่น้อยที่สุดค่ะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูตับหวานนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูตับหวานนะคะล้อมวงจ้ำข้าวเหนียวได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากติดตามขั้นตอนการทำอย่างละเอียดนะคะเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ